และตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำ The Pilot Park สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนน้ำ The Pilot Park โอ้โหก็เล่นมาโคตรมันเลยรอบนี้จะเป็นรอบที่2ที่จะลงไปเล่นกันเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมหมอเดี๋ยวถ่ายผมโดดตรงนั้นหน่อยได้เราเจอจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดแล้วนะฮะนั่นก็คือไม่รู้คืออะไรแต่รู้ว่าโดดลงมานี่ตายแน่นอนถ้าสูงสักประมาณ4เมตรเทียบเท่าประมาณถึง100ชั้นเราจะมากระโดดตรงนี้กันเค็มป่ะรสชาติดีมากมีอะไรจะพูดกับกล้องไหมฮะอย่ามานะครับยังขึ้นเรือน้ำขึ้นเรือเหลือขึ้นฝั่งมึงต่อยหลังดิวะมึงต่อยหลังดิวะมาเลยต่อยหลังดิวะโอ้ยแมรี่ไม่จะไปเลยต่อยหลังดิวะเจ๊งกับรถเจ๊งนะบนนี้และสไลด์ลงมาเป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดที่นี่เรียกว่าตกมาหัวใจอาจวายตายได้โอ้โหที่สุดไม่ใช่การสไลเดอร์ลงมาเป็นการปีนขึ้นไปแม่งเหนื่อยชิบหายและนี่นะครับคือพวกเด็กนูบนะไม่กล้าเล่นอะไรต้องมานั่งเรือจ่าเด็กโถคิดว่าสบายไงตอนกระจอกนู่นเลยเราต้องไปจ่านูดนินจา
ครับตอนนี้พี่เคียวก็ได้ก้าวมาถึงด่านแรกพยายามคลานไปกระดึบกระดึบกระดึบทำตัวเป็นเต่าครับค่อยๆคลานค่อยๆคลานขึ้นมาเลือกทรงตัวได้แล้วครับจะโดดลงมาแน่นะทลายก็เกลียดคว้ามาเกลียดคว้าหักขาตกล่องนะฮะขาตกล่องขายังไม่อยู่ความพยายามครับไปต่อที่ด่านปีนบันไดปีนขึ้นไปผ่านมาได้แล้วครับต่อไปก็เป็นสไลด์ได้ลงมาถ้าทำจังหวะนี้มีเชือกด้วยแต่เอาเชือกไว้ทำอะไรสไลด์มาดูจะง่ายกว่าแล้วก็ไหลไปตูดตกล่องไปเรียบร้อยนะครับเป็นนี่ครับคุณชายเคียวยังไม่หยุดครับคุณชายเคียวยังคงไปต่อทำตัวเป็นคนดีครับผมช่วยเหลือเด็กที่จมน้ำอยู่ว้าวช่างเป็นคนดีอะไรเช่นนี้นะฮะดึงขึ้นมาแปรตัวเองยังไม่รอดนะครับแต่ยังไปช่วยคนอื่นได้นี่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเลยนะฮะครับตอนนี้พยายามค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบไปเกาะไปแล้วครับเกาะไปแล้วเขามีให้2อันทำไมไปเกาะอันเดียวล่ะเอ้าจะค่อยๆจ่ายขึ้นมาครับถ่ายขึ้นไปแล้วครับไหวไหมไหวไหมคุณเคี้ยวไหวไหมนี่มือเหมือนจะคว้าอะไรได้บางอย่างครับค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบในที่สุดก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วในขณะที่ข้างหลังก็ถาโถมกันรอพี่เคี้ยวนะฮะแต่ว่าพี่เคี้ยวก็ยังคงติดอยู่ข้างหน้าเอาละครับเหมือนจะโดนเด็กแกล้งค่อยๆไหลไปสไลด์ลงเฮ้ยรอดไปแล้วฮะออกไปเป็นทางเดินยาวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับการวิ่งต่อไปเป็นด่านโหนเชือกมรณะนะครับตายแล้วตัวกระต่ายในแขนกระต่ายจะกระโดดถึงไหมจะกระโดดถึงไหมหยิบเชือกไม่ได้ทำยังไงดีนะครับถึงกับขอปล่อยเฮลครับขอความช่วยเหลือจากน้องครับน้องบอกกูก็ไม่ถึงเหมือนกันไอ้ดิทำไมไม่ทำแบบน้องเขาล่ะครับเดินเข้าไปข้างๆเนี่ยน่าต้องขอความช่วยเหลือจากเด็กแล้วครับจะเป็นท่าซ้ายดีเลยครับแล้วเหมือนจะเกือบรอดไหมเกือบรอดไม่รอดไม่จมน้ำไปเป็นเรียบร้อยเลยนะฮะนะครับได้รับความช่วยเหลือจากเด็กที่ผ่านมาขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันนะจะทำยังไงต่อคุณเคียวนะคุณเคียวเลือดที่จะมาไต่ข้างๆแทนที่จะมุดไปนะฮะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่ดียึบจวบโอ้โหผ่านไปได้แล้วครับอย่างสวยงามนะฮะ ต่อไปเป็นด่านทางเลื่อนยาวๆคุณเคียวจะทำยังไงกับอีท่านเล่นเลื่อนนี้จะเลาะข้างๆหรือจะตรงไปไปอย่างฉลาดหลักแหลมมากครับผมกันนะหูไอ้เฮียกงเฮียกงถือว่ามีความฉลาดหลักแหลมในการเลือกสถานะฮะมันกงตัดสินใจได้อย่างดีนะฮะเลือกที่จะไม่ไปไอ้ก้อนกลมๆนั้นนะครับเพราะมีโอกาสที่จะร่วงลงไปเลยเลือกที่จะไต่ข้างๆแทนนะฮะต่อมาถึงด่านลูกบอลมรณะแล้วนะฮะในการเต้นวิธีกำงูจะช่วยให้ไม่ตกน้ำไหมไม่น่าจะได้นะฮะเอาละครับตอนนี้เคียวบอกอ้าวจับลูกบอลไว้เคียวบอกแค่นี้สบายมากสำหรับลูกบอลนะฮะเรือที่จะจับเชือกข้างบนแทนที่จะจับลูกบอลนะฮะถือว่าตัดสินใจได้ดีครับมีเชือกไต่อยู่ข้างบนกระแทกเหยียบเลื่อนๆอยู่ข้างล่างยังผ่านไปได้ครับยังคงผ่านไปได้ครับสกิลการโหนรถไฟฟ้า BTS เอาละครับไม่รอดครับผมลูกตรงไปแล้วหมดสภาพนะฮะได้ข่าวว่ามันได้อยู่ข้างๆผมคือสไปเดอร์แมนต้องผมจะไปขอควันเข่งมาน่าภูมิใจ
ับแนวตะกองด้วยครับผมบ๊ายบายเจอกันสับแนวตะกองด้วย